ตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นไทยยังเผชิญแรงกดดันรอบด้านโดยเฉพาะวิกฤตโควิด -19 ที่ยังไม่จบเชื้อโรคกลายพันธุ์จนสร้างแรงกังวลไปทั่วโลกส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลงแรงเพียงแค่ 3-4 วันทำการร่วงไปแล้วกว่า 80 จุดท่ามกลางตลาดผันผวนแบบนี้เราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่า 4 หุ้นปันผลเด่นราคาผันผวนต่ำพอจะช่วยลดความเสี่ยงและน่าสนใจเข้าลงทุนหรือไม่พบกับสื่อสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นเผชิญปัจจัยรบกวนอยู่แล้ว 4 ปัจจัยคือเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าซัพพลายช็อคกระตุกคนจึงกังวลเงินเฟ้อส่งผลให้กังวลต่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดรวมถึงกังวลว่าเฟดจะยกเลิก QE ล่าสุดเชื้อโควิด -19 กลายพันธุ์ในชื่อโอไมครอนสร้างแรงกังวลอย่างหนักจนตลาดหุ้นร่วงแรงทั่วโลกเพื่อลดความเสี่ยงจากตลาดผันผวนเราจะสแกนหาหุ้นที่มีปันผลเด่นและราคาผันผวนต่ำโดยใช้ 5 เงื่อนไขคือมีปันผลมากกว่า 4% มีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 กำไรเติบโตต่อเนื่อง 3 ปีล่าสุดรายได้ต้องเติบโตต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกันด้วยเพื่อบอกว่ากำไรที่โตนั้นมาจากรายได้ไม่ใช่กำไรพิเศษและมีค่า PE มากกว่า 0 จะได้หุ้นมาทั้งหมด 4 บริษัทคือบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนหรือ BKI บริษัทลลิน Property จำกัดมหาชนหรือลลินบริษัทไทยเทพพลจำกัดมหาชนหรือซอสและบริษัท Stonehenge Inter จำกัดมหาชนหรือ STI แกะรอยผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาพบว่า5 ปีที่ผ่านมาลลินมี Price Performance โดดเด่นสุดขณะที่ BKI ซอสและ STI ราคาผันผวนน้อยกว่าตลาดโดยซอสกับ STI ให้ Price Performance ดีกว่าตลาดส่วนทางกับ BKI ที่แย่กว่าตลาดส่วนปันผลโดยภาพรวมโดดเด่นทั้ง4บริษัทให้อัตราเงินปันผลตอบแทนในระดับมากกว่า 4% ขณะที่ราคาหุ้นทั้ง4บริษัทเคลื่อนไหวผันผวนน้อยกว่าตลาดชัดเจนจากค่าเบต้าน้อยกว่า 1 โดยเฉพาะ BKI กับซอสด้านผลการดำเนินงาน3 ปีที่ผ่านมาทั้ง4บริษัทมีรายได้และกำไรเติบโตต่อเนื่องส่วนงวด9เดือนแรกปีนี้ทั้ง4บริษัทรายได้ยังเพิ่มเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่มีเพียงลลินกับซอสที่กำไรยังโตตามรายได้ส่วน BKI กำไรหดตัวแรงหลังมีผลขาดทุนจากประกันโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบส่วน STI กำไรหดตัวเล็กน้อยโดนผลกระทบจากการปิดแคมป์ก่อสร้างชั่วคราวรายได้และกำไรที่เห็นในช่วง3 ปีที่ผ่านมาที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการสแกนแม้จะโตต่อเนื่องก็ตามแต่แนวโน้มหลังจากนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเพราะรายได้และกำไรเป็นที่มาของเงินปันผลสำหรับ BKI แม้มั่นใจว่าปีนี้เบี้ยประกันภัยจะโตได้ตามเป้า 8% แต่ 22,800 ล้านบาทแต่ผลขาดทุนประกันโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบอย่างกระทบกับงบรวมปีนี้ลลินมีจุดเด่นที่กำไรเติบโตดีจ่ายปันผลสูงสม่ำเสมอและเน้นสร้างบ้านแนวราบที่ตลาดต้องการสูงซอสทำธุรกิจที่สินค้าคนต้องกินต้องใช้จึงโดนผลกระทบจำกัดจากวิกฤตโควิด -19 แต่สภาพคล่องการซื้อขายต่ำมากตั้งแต่ต้นปีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพียง 320,000 บาทเท่านั้นส่วน STI แนวโน้มงบไตรมาสที่ 4 สดใสตุนแบ็กหลอกไว้กว่า 4,000 ล้านบาทพร้อมกับเร่งประมูลงานใหม่ต่อเนื่องขณะที่ความถูกแพงของราคาหุ้นจากค่า PE พบว่าซอสกับ STI ราคาหุ้นล่าสุดเทรดต่ำกว่าค่า PE เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีลลินใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยส่วน BKI ค่า PE พุ่งขึ้นมาเท่าตัวหลังกำไรหดตัวแรงจากผลขาดทุนประกันโควิด -19ด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensus แนะซื้อลลินกับ STI มีอัพไซด์สูงถึงระดับ 40% ส่วน BKI กับซอสไม่มีเจ้าไหนออกบทวิเคราะห์ส จากหุ้น4ตัวที่มีปันผลเด่นราคาหุ้นผันผวนต่ำมี2ตัวที่น่าสนใจในยามตลาดหุ้นผันผวนสูงจากโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนคือลาลินกับ STI ที่แนวโน้มผลประกอบการอย่างดีต่อเนื่องส่วน BKI แม้รายได้โตตามเป้าแต่กำไรถูกกดดันจากประกันโควิด -19 แบบเจรจาจบส่วนซอสแม้พื้นฐานดีแต่ขาดความน่าสนใจตรงที่สภาพคล่องการซื้อขายต่ำมาก